าก็มีแค่นี้เห็นปะห้องเพดานประมาณนี้แค่นี้เลยเนี่ยเอาไว้นอนอย่างเดียวไม่มากห้องน้ำก็อยู่ข้างนอกนะครับผมห้องน้ำที่เอาไว้เข้าอ่ะอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอยู่นู้นนู่นอ่ะแต่ส่วนห้องน้ำที่แบบว่าเอาไว้อาบน้ำอ่ะต้องลงไปชั้นล่างนี่ครับมื้อเช้าของวันนี้เราก็เดินมาแถวที่พักนะครับแล้วก็เห็นอะไรน่ากินก็เข้ามาไม่ได้ศึกษาหาอะไรเลยเหมือนข้าวผัดบ้านเราเนาะเดี๋ยวใส่ไข่แน่เลยว้าวอันนี้ของบางแระอลังการจังวะว้าวมึงกินอะไรอลังการจังวะแดกได้เลยนี่อะไรเนี่ยทำไมมันอลังการเนี่ยแล้วของกูโอ้โหมีอันนี้ด้วยนี่ของแระสั่งเลยกล่องมาเขาบอกให้จิ้มซอสนี้ครั้งเดียวพอเขาบอกกินหลายทีเปลืองโอเคกินแล้วจ้ะแล้ววันนี้นะครับหลังจากที่กินอาหารเมื่อกี้ไปข้าวผัดไปแล้วก็หาที่เที่ยวกันจะพามาขึ้นชินคันเซ็นนะครับรถไฟความเร็วสูงได้ขึ้นแล้ววันนี้ไม่มีไต้ฝุ่นนี่คือชินคันเซ็นยัดเข้เหมือนปลาโลมาเลยเรากำลังจะขึ้นรถไฟความเร็วสูงครับผมมันจะซิ่งมาแค่ไหนใช่ไหมและตอนนี้นะครับเราอยู่บนชินคันเซ็นแล้วดูเร็วนะไม่รู้ในกล้องมันจะเร็วตามหนังตาที่เห็นหรือเปล่าอย่างที่ตาเห็นนี่อย่างตาที่เห็นบ้าเลยล่ะถ้าดูตามปูนข้างล่างอะเร็วนะถ้าดูจากวิวดูเท่าไหร่นี่ไม่ได้ไปสปีดเพิ่มในตัดต่อเลยเนี่ยนี่คือแบบฟุตเทจเรียวๆเลยซิ่งนรกชินคันเซ็นหูอื้ออยู่งั้นนะเวลาแบบเข้าอุโมงค์เข้าอะไรเงี้ยหูมันจะอื้อๆวิ่งๆหน่อยเมื่อกี้เราก็ลงจากชินคันเซ็นมาแล้วครับผมที่เมืองโอกายาม่าที่เราจะมาตั้งแต่วันนั้นแต่เขาปิดนี้เดี๋ยวเราไปต่อรถรางรถเป็นรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็อยู่สถานี JR โอกายาม่าเรากำลังจะเดินมานั่งรถรางนี่แหละสถานีรถรางไม่ใช่รถทามิยารถรางอย่างนั้นนะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับโอกายาม่าบรรยากาศดีใช้ได้เงียบๆหน่อยนั่งรถออกมาจากโอซาก้าก็มีปราสาทตรงมุมนู้นเห็นไหมขวากับสวนสาธารณะตรงกลางคือสะพานรักสารสินที่เขามาบอกรักกันแล้วก็โดดน้ำตายไม่ใช่อันนี้มาถึงข้างหน้าแล้วครับนี่ปราสาทอยู่ตรงนี้สวยนะปราสาทตรงญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็เหมือนที่เราเห็นในเกมพวกปวดบรรหาเกมโชว์งั้นอะเห็นปะตรงนี้ก็มีขึ้นไปอีกได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปพอขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้สวยดีนี่ครับตอนนี้ก็เดินเมื่อกี้จากที่ฝั่งขวาไปปราสาทแล้วแล้วก็เดินข้ามสะพานมาเข้ามาในสวนแล้วสวนเนี้ยโอกายาม่าโคระการ์เด้นเป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังเป็นปราสาทเมื่อกี้ที่เราเห็นคือดูข้างนอกไม่รู้ว่ามีสวนอยู่ข้างในนี้ชอบตรงมุมนี้มองไปเห็นเป็นปราสาทมีจุดนั่งพักนิดๆหน่อยๆตรงนี้คืออะไรไร่กัญชาไม่ใช่แดดดีจริงๆวันนี้ใช้คำว่าเปรี้ยงก็หลังจากที่เราไปดูสวนมาแล้วที่เมืองโอกายาม่านะครับก็นั่งชินคันเซ็นกลับมาแล้วก็นั่งรถไฟใต้ดินต่อมาที่สถานีชินนากาตะนะครับผมที่นี้ก็มันใกล้กับสนามบอลที่เราจะไปดูเย็นนี้ก็เลยแวะมาดูนี่กันน่าจะถูกใจสายการ์ตูนแน่นี่เห็นไหมยืนจังก้าอยู่เนี่ยว้าวนี่นี่มันชื่อว่าตัวทิสจิน28ถ้าใครเป็นแฟนคลับเรื่องนี้น่าจะรู้จักเป็นสายการ์ตูนน่าจะรู้จักผมไม่ได้ดูสไตล์ญี่ปุ่นเขาแหละทำอะไรอย่างเงี้ยหุ่นเหมือนกระดงกันดั้มอะไรอย่างเงี้ยม
ันอยู่ใกล้ๆทางผ่านที่เรากำลังจะไปดูบอลที่โกเบพอดีก็แวะมาถ่ายรูปเล่นซะหน่อยนะครับผมและตอนนี้เรามาถึงหน้าสนามนะครับเจ้าบ้านวิสเซลโกเบเจอกับอะไรนะอุระวะเลสเดลฮอนอุระวะเลสนะครับทีมเจ้าบ้านนี่คือที่มีอินเนต้าอยู่บรรยากาศคึกคักมากปกติอยู่ไทยกูยังไม่ดูบอลเลยแล้วมาญี่ปุ่นกระแดกมาดูเจนลีกนี่นี่อินเนต้าเห็นป่ะพวกญี่ปุ่นแม่งงงๆอ่ะไอ้สองตัวนี้มันมากระเลียงสองตัวอะไรวะก็มาถึงนี่ก็มาซะหน่อยซะหน่อยแต่เดี๋ยวเราต้องไปเอาบัตรก่อนจองไว้ในเน็ตญี่ปุ่นงงญี่ปุ่นบางคนก็งงไม่น่าใช่สเปนเป้าหมายเราถามว่าเชียร์อินเนต้าไหมก็ไม่น่าจะใช่หรือว่าเป็นญาติของอินเนต้าอีกทีนึงก็ไม่รู้โอเควิธีมาเอาตั๋วครับผมตะกี้ก็เดินหากันอยู่ที่แล้วจองไว้จากเน็ตใช่ป่ะเราต้องเรียกสตาร์มาคุยนะครับเอาแล้วครับพี่ยุ่นเราบอกขอแป๊บเช็คก่อนตัวผีป่ะเย่ yeah. นี่เราได้บัตรมาแล้วดูเจลีกเป็นคนไทยแต่มาดูเจลีกแทนที่จะไปดูทีมชนะทิพย์มาดูอินเนต้าเอาจริงไม่ว่าจะลีกไหนผมก็ไม่ค่อยได้ไปดูนะปกติก็ดูแต่ที่บ้านเข้ามาในสนามแล้วเราได้ที่นั่งแล้วอยู่หลังโกนะครับทีมเจ้าบ้านเขากำลังร้องเพลงเชียร์ทีมตัวเองอยู่นะเราก็มั่วๆดิ้มแมวยกไม้ยกมือยิงเข้าหรือไม่นะครับผมดูกันตอนนี้จบแล้วนะครับชัยชนะเป็นของวิสเซลโกเบ 3-0 มีกองเชียร์ฉลองกันใหญ่เลยเจลีกทีมเจ้าบ้านวิสเซลโกเบชนะไป 3-0 ก็กินเนต้ายิงลูกสุดท้ายลูกโทษนะฮะก็บังแล้วกูก็จองได้ที่เลยพอดีแบบเขาต้างไม่ใช่ที่นั่งธรรมดาที่แบบหลังโกแบบพวกทีมเจ้าบ้านแบบพวกแฟนฮาร์ดคอร์ที่เขาร้องเพลงเชียร์กันตลอดเกมกูกล่าวมานั่งดูบอลชิวๆเสือกเจาะช่องตัวให้ตรงยืน90นาทีโอเคได้บรรยากาศดีครับผมไอ้คนอยู่ข้างหน้าตอนยิงเข้าก็หันมาดีใจหันมาเจอพวกเราคงตกใจอ่ะสองกระเรียงชาวไทยไอ้นี่ก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นแล้วหน่อยมานั่งเชียร์ทีมเขาสเปนก็ไม่น่าใช่เออมาเชียร์อินเนต้าหรือเปล่าไม่ใช่ก็กำลังเดินกลับแบบเรียบเลยดูครับหลังจากดูบอลเสร็จใช่ไหมก็นั่งรถไฟใต้ดินมากันเขาเรียกว่าฮาร์เบอร์แลนด์คล้ายๆเอเชียทีคบ้านเราเนี่ยข้างหลังมีทินท้าสวรรค์เห็นป่ะแล้วก็เป็นแม่น้ำนี่ตรงนี้คือคอยครับก็สวยดีแต่เขาน่าจะปิดแล้วแหละปิดยังวะใกล้ปิดแล้วเมื่อกี้บอกปิด4 ทุ่มนี่ใกล้จะ4 ทุ่มแล้วครับดีอากาศเย็นดีแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องกลับแล้วแหละเดี๋ยวรถไฟหมด
ยังไม่ได้กินอะไรด้วยวันนี้ก็มื้อเดียวอีกตามเคยตั้งแต่เมื่อเช้าไอ้ข้าวผัดร้านนั้นนะประมาณนี้จ้ะSunny day.